วัสดีครับท่านครับท่านครับวันนี้วันที่26นะครับวันศุกร์26กรกฎาคม2556นะครับวันนี้นะครับทางผมมาอยู่ที่ศูนย์จัดแสดงโอท็อปบ้านแก้มใหม่นะครับตำบลประสักอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้นะฮะเราได้มาตรวจเยี่ยมนำคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชนและคณะกรรมการนะครับครับวันนี้ท่านคณะของท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านผู้ตรวจสมเด็จภัยจิตกุญชรนะครับพร้อมกับคณะกรรมการได้ออกมาประเมินและติดตามผลงานการประกวดนะครับในภาคเช้านะครับได้ไปรับฟังการบรรยายสรุปนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดนะครับเป็นการประกวดกิจกรรมนะครับของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับหน้าที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสารกลางจังหวัดนะครับเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการบรรยายสรุปผลงานของข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับประกอบไปด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่การเงินนะครับดีเด่นนะครับคุณชนัทธิยาปิงยศนะครับแล้วก็ทางพนักงานขับรถนะครับคุณอำนวยเชื้อหมอนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพัฒนาการอำเภอดีเด่นนะครับท่านเทพวงสุภาซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นพัฒนาการอำเภอเชียงม่วนแล้วก็ภูกระดอกคำใต้นะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ท่านได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนะครับและหลังจากนั้นนะครับทางคณะกรรมการนะครับคณะผู้ตรวจนะครับสมเด็จพระจิตรกุญชรแล้วก็คณะกรรมการนะครับได้เดินทางมาถึงที่นี่นะครับที่บ้านแก้ใหม่หมู่ที่6ตำบลประสักอำเภอภูสางนะครับได้มารับการฟังบรรยายสรุปผลงานของพัฒนากรขวัญใจชุมชนนะครับคุณดวงเพ็ญใจวันนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับผิดชอบตำบลประสักนะครับได้นำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่นนะครับให้คณะกรรมการได้รับทราบแล้วก็พิจารณาให้คะแนนนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดีเด่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินงานทางด้านโอท็อปนะครับผมว่าเราไปฟังผลงานของคุณดวงเพ็ญใจวันว่าท่านได้ปฏิบัติงานอะไรบ้างที่เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนเชิญครับดิฉันนางดวงเพ็ญใจวันตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอชำนาญการรับผิดชอบ2ตำบลค่ะ24หมู่บ้านค่ะงานที่ภาคภูมิใจคือในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอภูสางของเราค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรทั้งหมดมีอยู่59กลุ่มค่ะดิฉันภูมิใจค่ะที่ได้สร้างงานในเขตอำเภอภูสางในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอภูสางในปีพ.ศ. 2555มีผู้สนใจที่มาลงทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อป59ผลิตภัณฑ์และก็ได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์คัดสรรจำนวน16ผลิตภัณฑ์ได้ระดับ 1-4 ดาวดิฉันภาคภูมิใจที่ได้สร้างกลุ่มโอท็อปของอำเภอภูสางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอภูสางในเรื่องของผลิตภัณฑ์แย่แฝกค่ะปีนี้ปี2556ผลิตภัณฑ์แย่แฝกได้รับการคัดสรรพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่าย KBO ของจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปจัดโชว์ที่เมืองทองธานีค่ะคติในการทำงานของดิฉันก็คือเสียสละซื่อสัตย์ช่วยเหลือค่ะก็จะทำการช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วก็สร้างให้คนมีรายได้ขอบคุณค่ะครับแล้วก็ในการปฏิบัติงานซึ่งเกิดผลงานดีเด่นเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีนะครับของคุณดวงเพ็ญใจวันนั้นนะครับก็ยังมีผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานนะครับแล้วก็เห็นผลการดำเนินงานแล้วก็เห็นการทำงานที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะของคุณดวงเพ็ญใจวันนะครับก็มีหลายท่านที่จะมากล่าวในหน้าที่นี้นะครับก็ประกอบไปด้วยท่านในอำเภอ
ภูซางนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาจังหวัดพะเยาเขตอำเภอภูซางแล้วก็ทางผู้นำกลุ่มโอท็อปของเราจะพูดให้ท่านฟังว่าพี่ดวงเพ็ญดวงเพ็ญใจวันนั้นท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ประทับใจอย่างไรบ้างครับเชิญครับครับผมนายนพฤทธิ์สิริโกศลในอำเภอภูซางนะครับก็ในฐานะที่เป็นในอำเภอที่นี่นะครับขอชื่นชมกับบุคลากรที่สำคัญของอำเภอท่านหนึ่งก็คือคุณพี่ดวงเพ็ญนะครับซึ่งเป็นพนักงานประจำอำเภอภูซางแห่งนี้ซึ่งรับผิดชอบงานในด้านของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปแล้วก็งานนโยบายสำคัญของรัฐบาลเช่นกองทุนพัฒนาสตรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งถือได้ว่าพี่ดวงเพ็ญเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญนะครับที่เข้มแข็งของทางอำเภอในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนเรื่องของโอท็อปเรื่องของบทบาทพัฒนาสตรีเรื่องของกองทุนต่างๆให้ประสบความสำเร็จนะครับเห็นได้จากประจักษ์พยานเรื่องรางวัลต่างๆที่ทางอำเภอได้รับที่กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับนะครับก็ขอยืนยันแล้วก็ชื่นชมในความสามารถและความเข้มแข็งนะครับของพนักงานอำเภอท่านนี้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายวีรพลอินปันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสำหรับคุณดวงเพ็ญนะครับในฐานะที่เป็นคนในสำนักงานอำเภอภูซางซึ่งได้ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะว่าผมเองนั้นได้สัมผัสจากการทำงานร่วมกันนะครับคุณดวงเพ็ญเองเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในการทำงานกับชุมชนเป็นอย่างมากและก็มีความรับผิดชอบสูงผมเองในฐานะที่เป็นสจ.เขตนี้แล้วก็รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่องโอท็อปแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจครบวงจรนะครับคุณดวงเพ็ญได้ให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกทุกๆเรื่องแล้วก็คอยประสานงานคอยเชื่อมงานกับผู้นำชุมชนกลุ่มโอท็อปกลุ่มพลังมวลชนที่เกี่ยวข้องตลอดถึงผลักดันให้เกิดการทำงานที่ยกฐานะยกระดับความรู้ความสามารถขององค์กรอย่างเช่นกลุ่มโอท็อปที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็ตามหรือกลุ่มต่างๆที่ยังไม่ได้พัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นนั้นคุณดวงเพ็ญเข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เชื่อมกับทุกกลุ่มทุกองค์กรจนเกิดพลังของโอท็อปของอำเภอภูซางที่ถือว่าเป็นโอท็อปที่มีคุณภาพและก็มีความหลากหลายมากขึ้นขณะเดียวกันเองนั้นกลุ่มโอท็อปเองนะครับที่ทำงานร่วมกันมานั้นพวกเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณในความมีน้ำใจและความเอื้ออาทรตลอดถึงการให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกคอยประสานงานเชื่อมงานทำให้พวกเราเองในฐานะที่เป็นกลุ่มที่ทำงานโอท็อปร่วมกันนั้นรู้สึกมีความสบายใจว่าเรามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีจนทำให้พวกเรามีกำลังใจจะทำงานและก็ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านได้ต่อไปอีกด้วยคุณดวงเพ็ญเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีกับพนักงานของรัฐโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและควรที่จะให้เกียรติในฐานะท่านเป็นผู้ที่เจ้าพนักงานของรัฐและทำให้ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างในโอกาสต่อไปด้วยครับเจ้าสวัสดีเจ้าชื่อนางเข็มทองคำจุนนะเจ้าอยู่บ้านแก้ใหม่ตำบลป่าซักอำเภอภูซางก็วันนี้ก็ดีใจนะเจ้าที่เปิดมาทั้งคณะกรรมการมาพี่เพ็ญครั้งแรกมู่แม่เขามู่พี่เขานี่จะบ่ฮู้หยังนะเจ้าบ่ฮู้ว่าไปทางใดทิศทางทางใดนะเจ้าคุมยาแฝกนี่ก็ได้ทันมาเป็นผู้ชี้แนะคือคำปรึกษาที่ดีมากท่านก็ดูแลทางกลุ่มเรามาตลอดทุกกว่า10ปีนั่นแหละเจ้าเพราะว่าถ้ามีท่านหมู่พี่เขาหมู่กลุ่มยาแฝกคงบ่มาถึงวันนี้นะเจ้าที่ตันได้พักดันให้กลุ่มของเฮาเนี่ยได้ไปคัดสรรระดับดาวระดับประเทศแล้วก็ได้ประกวดวิสาหกิจชุมชนก็ได้ความรู้รับความรู้จากท่านมานะเจ้าท่านก็เป็นคนชี้แนะแล้วก็ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอย่างดีมากเลยเจ้าปีนี้ก็ทางกลุ่มเราก็ได้ร่วมได้การสนับสนุนเนาะพักดันจากท่านไปตรวจเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยานะเจ้าไปแข่งคัดสรรที่เมืองทองธานีนะเจ้ากลุ่มเป็นกลุ่ม KBO นะเจ้าเนาะกำลังจะไปเดือนหน้านี่เจ้าดิฉันขอขอบคุณท่านในอำเภอภูซาง
ท่านสจ.เขตจากอำเภอภูซางท่านกลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอภูซางทุกท่านค่ะที่มาให้กำลังใจในการพิจารณาประเมินพัฒนากรขวัญใจชุมชนของดิฉันค่ะขอบคุณมากค่ะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านสมเด็จภัยจิตกุญชรหลักท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะครับแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการนะครับมาตรฐานงานชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้มาที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมจังหวัดพะเยาแล้วก็มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมผลงานของข้าราชการดีเด่นแล้วก็ผลงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดในวันนี้นะครับทางผมเองนั้นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ